สวัสดีครับกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะก่อนเปิดตลาดผ้าบ่ายนะครับก็ตอนนี้เซ็ตหลุดปะยังไม่หลุดนะยังคลอเคลียร์อยู่นะยังคลอเคลียร์อยู่ที่1,540นะถ้าหลุดไม่ดีนะครับถ้าหลุดไม่ดีนะต้องบอกไว้ก่อนต้องออกมาเตือนนะครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะมีแนวรับถัดไปนะที่มันโดดเปิดแก็บมาเนี่ยอยู่ที่1,529นะ1,529เขาต้องอาจจะลงมาปิดตรงนี้นะครับถ้าเขาหลุดนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็จะเป็นไซด์เวย์อย่างที่บอกว่ายังไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1,540ถึง1,557นะครับอ่ะแต่ระวังนะแท่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ไฮเกนก็แดงแบบนี้นะระวังนะครับโอเคเรามาอัปเดตสถานการณ์หุ้นที่เราวิเคราะห์กันเมื่อเช้านะเซ็ต SCB นะ SCB ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับอ่ะโอเคตัวถัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัว PSP นะลงมานะครับแนวรับที่10.60เอาไม่อยู่นะครับทะลุมานี่เลยนะครับอย่างที่บอกนะถ้าหลุด9.30เลิกคุยนะครับสำหรับตัว PSP นะเลิกคุยนะครับตัวถัดมา AOT ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะอย่างที่บอกรอนะรอเหมือนเดิมเรามารอที่69.50 บาทนะใจเย็นๆนะครับ PTT EP อ่ะชนแนวต้านยังไม่สามารถยืนเหนือได้นะถ้ายืนได้168นะ168ก็ follow buy ไปนะครับอ่ะแต่ว่าถ้ามันยืนไม่ได้ก็เรามาดอดูแถวเนี้ยนะ157 158นะครับถัดมาบ้านปูอ่ะบ้านปูใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อนะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อรอก่อนนะรอให้เขาลงมานะครับรอให้เขาลงมาที่บริเวณ8 บาท7.55 บาทแต่ตรงเนี้ยนะรอแถวๆเนี้ยแหละใจเย็นๆรอก่อนนะถัดมาเคแบงค์อ่ะเคแบงค์เหมือนจะหลุดหรือยังยังไม่หลุดนะแนวรับที่ให้ไปคือ129ถ้าหลุด129ไม่ค่อยสวยงามนะเคแบงค์ไม่ค่อยสวยงามเห็นไหมขึ้นไปทดสอบมันจะมีโอกาสทำ lower low นะนี่ถ้าดูชุดนี้เห็นไหมมีโอกาสเนี่ยมันค่อยๆลงมาค่อยๆลงมานะครับนะโอเคเคแบงค์ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะครับยังลงไม่สุดนะยังลงไม่สุดจากกราฟนะถ้ารอหน่อยก็125 122นะใจเย็นๆถัดมาพีทีทีอ่ะใกล้จะมาถึงที่เรารอละนะใกล้จะมาถึงที่เรารอละนะสำหรับพีทีที33.50 34 บาทรอดูแถวนี้นะ CRC อ่ะเหมือนเดิม CRC เราก็มองว่าขึ้นได้เปรียบนะแต่ว่าถ้าหลุด39.50 บาทยอมนะครับ CPO ย่อลงมาแล้วนะครับเห็นไหมที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับมันต้องย่อลงมาก่อนใจเย็นๆนะถ้าซื้อให้ได้เปรียบซื้อแถวไหนครับนี่เลยแถวนี้เลยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้แล้วกัน CPO นะรอที่ถ้าแบบแจ๋วๆเลยนะ58.00ถึง59.50แล้วกันนะถ้าเข้าซื้อแล้วก็ SL นะ SL อยู่ที่56.00นะ TP เราก็ขึ้น TP ข้างบนเลยนะ64.0067.00นะสำหรับใครที่ชอบ CPO นะก็รอแถวนี้ตามแผนนี้นะสำหรับตัว CPO เจมาร์ทอ่ะรอดูนะครับรอดูว่าเขาจะย่อลงมาไหมนะแต่ว่าถ้าทะลุนะถ้าทะลุ25.50 บาทได้นี่ก็ follow buy ไปนะ
แล้วก็ตัวเคของเราก็ขึ้นไปเมื่อเช้านี่โอ้ขึ้นนะเปิดโดดขึ้นไปนะเปิดโดดปุ๊บชนแนวต้านแถวแถวนี้นะแถวแถวเนี้ยมันมีแนวต้านนะครับแถวแถวนี้มีแนวต้านตกลงมาอ่ะเรียบร้อยนะครับเออนะโอเคนะครับสำหรับตัวเคนะใครที่จัดมาตั้งแต่วันที่ให้ซิกเนี่ยก็กี่เปอร์เซ็นต์จุดสูงสุดก็37%นะ2 วัน37%นะครับอืมนะโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากได้ซิกนะครับหรือว่าแผนการซื้อหุ้นนะเราก็จะมีกลุ่มไลน์ให้นะครับกลุ่มไลน์นะใครที่อยากได้นะคุณตีแนวรับแนวต้านไม่เป็นนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่ไลน์ได้นะโอเคคราวนี้เรามาดูหุ้นที่ร้อนแรงกันหน่อยนะที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะสุดนะครับ JKN ตัวนี้ต้องพูดหน่อย JKN มันก็แค่ฉากละครเฉยๆนะเพราะว่ามันฟอร์มมาหลายวันเฉยๆนะอืมนะครับถ้าดูเป็นไฮเกนาชีเนี่ยคุณจะเห็นว่าอ๋อมันต้องเด้งสิเพราะว่ามันฟอร์ตั้งเยอะเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเด้งขึ้นมาที่แนวรับแล้วนะเอ้ยแนวต้านสำคัญแล้วเนาะตรงนี้อ่ะคิดว่าสองแนวนี้แหละบาท60ไม่น่าเกินนะครับบาท60ไม่น่าเกินนะขึ้นไปแล้วก็ทิ้งลงมาต่อนะสำหรับตัว JKN นะ TTP บ้านปู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 พูดไปแล้วนี่XPG ใครที่ไล่ซื้อตอนนี้ก็ยังถือต่อไปได้นะเป้าหมายอยู่นู่นเลยนะครับเป้าหมายอยู่ที่7 บาทเด้ย1.75 1.80นะเคก็อัปเดตหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหุ้นที่เราวิเคราะห์กันเมื่อเช้านะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่เป็น most active นะครับหุ้นที่เป็น most active ของภาคเช้านะอันดับแรกคือบำรุงราษฎร์นะ BH บำรุงราษฎร์เป็นไงบ้างอ๋ออ่ะบำรุงราษฎร์ก็จะขึ้นต่อนะแบบนี้ทรงนี้นะบำรุงราษฎร์นะทรงนี้ขึ้นต่อเดี๋ยวผมขอดูพอทำให้เหรออืมบำรุงราษฎร์ออทามไฮก็จะไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะอืมอืมนะครับ300แล้วกันเนาะตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขทางจิตวิทยาหน่อยบำรุงราษฎร์นะมีโอกาสไปที่300นะครับตัวนี้สวยดีนะสวยดีสำหรับตัวบำรุงราษฎร์นะถือว่าโอเคนะขึ้นมา3%สี่3-4%นะตัวนี้สวยนะครับตัวถัดมา BDMS กลุ่มโรงพยาบาลนี้ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่เห็นไหม BDMS ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่เนี่ยเกาะเขาเห็นปะเป็นแบบนี้ครับลงเนาะแนวโน้มมันลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะแนวรับถ้าเป็นแบบนี้ก็ตรงนี้นะ26 บาทอืม26.75 บาทนะแนวต้านแนวต้านแรกที่ตรงนี้แนวต้านเยอะนะครับนะ26.75 บาท
ก็รอดูตรงนี้แล้วกันแต่ว่ากลุ่มโรงพยาบาลมาใช่ป่ะวันเนี้ยกลุ่มโรงพยาบาลมาใช่ป่ะนะครับกลุ่มโรงพยาบาลมาก็แต่ที่สวยนะที่สวยของโรงพยาบาลก็บำรุงราษฎร์แล้วก็ CHG เป็นไงบ้างไอ้เป็นไงเป็นไงนี่นะนี่ CHG นะครับอันนี้ก็ให้ซิกขึ้นไปนะครับให้ซิกขึ้นไปเนาะก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่3.40นะครับสำหรับใครที่อยากได้ซิกแบบนี้นะครับอยากได้แผนการเทรดนะครับสนใจก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์ได้นะครับสอดคุณระดับ2นะหรือว่าติดต่อเข้ามานะครับสนใจอะไรยังไงก็คุยรายละเอียดกันนะครับวันนี้คงประมาณนี้นะสวัสดีครับ